สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเส้นทางชีวิตหนึ่งจากกระวานเกิดมาในสลัมไม่มีเงินแม้แต่จะเรียนหลายคนคงรู้จักกันดีกับโปรดิวเซอร์คนเก่งของรายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบและรายการ The Masked Singer นักกากนักร้องสำหรับหนึ่งจักรวาลโดยเจ้าตัวเผยว่าตนเป็นเด็กสลัมคลองเตยแหล่งรวมอบายมุขบ้านอยู่หลังเมนเผาศพวัดคลองเตยในไม่มีเงินแม้แต่จะเรียนดนตรีชีวิตจริงดราม่ายิ่งกว่าละครจากหนูน้อยในสลัมคลองเตยสู่นักโปรดิวเซอร์เพลงระดับประเทศพลิกบทบาทอยู่เบื้องหลังขอโชว์สกิลประสบการณ์กว่า20ปีสู่งานเบื้องหน้าในฐานะกรรมการผ่านรายการทีวีแถวหน้าของวงการ I Can See Your Voice และ The Masked Singer ภายใต้หน้ากากแห่งความสำเร็จเส้นทางดนตรีของเขาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโดยเจ้าตัวเล่าว่าข้างนอกตัวบ้านนั้นผมเจอแม่ค้าตะโกนด่ากันเห็นภาพตำรวจวิ่งจับคนติดยาเห็นคนนอนข้างถนนผมนึกว่าเขาหลับแต่จริงๆแล้วเขาตายเวลาจะนอนก็ต้องคอยฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาว่าคืนนี้ไฟจะไหม้บ้านเราไหมบทสนทนาเริ่มด้วยเรื่องราวชีวิตดราม่าที่ถูกเล่าผ่านแววตาของชายที่ชื่อว่าหนึ่งจักรวาลอย่างที่ใครๆต่างเดากันได้ไม่ยากว่าชีวิตในชุมชนแออัดหรือที่เรียกว่าสลัมคลองเตยไม่ได้เรียบง่ายสุขสบายสักเท่าไหร่เขายอมรับว่าเคยรู้สึกกลัวชีวิตนอกประตูบ้านอยู่เหมือนกันซึ่งการใช้ชีวิตที่นั่นไม่เพียงแต่ความยากลำบากเท่านั้นที่ต้องเผชิญทว่าความเป็นความตายในแต่ละวันก็มีแค่เส้นบางๆที่กั้นกลางเอาไว้เท่านั้นเองสภาพชุมชนแออัดตอนนั้นน่ากลัวมากถ้าผมออกไปนอกตัวบ้านคิดว่าคงจะต้องติดยาไม่น่ารอดอยู่แล้วเพราะทุกคนเป็นแบบนั้นหมดผมเห็นภาพพวกนี้บ่อยจนเคยกลัวว่าวันหนึ่งตัวเองจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่การที่ได้เห็นอยู่ทุกๆวันผมตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าวันหนึ่งผมจะเป็นนักดนตรีให้ได้และจะทำให้พ่อแม่สบายผมจะสร้างอนาคตจากดนตรีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ